ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์และนี่ก็เป็น EP แรกของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดนะครับกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดก็ดีการรับมือก็ดีหรือว่าการระบาดในระลอกใหม่ๆก็ดีนะครับแน่นอนว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอย่างมากในประเด็นของเรื่องการระบาดโควิดในรอบนี้นะครับนั่นก็คือประเทศอินเดียนะครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้บทบาทของอินเดียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับกำลังถูกจับตามองว่าจะทะยานขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการเมืองโลกนะครับหลังจากที่อินเดียมีการส่งวัคซีนออกไปช่วยประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาโควิดมากขึ้นนะครับแต่ว่าบทบาทของอินเดียเนี่ยต้องหยุดชะงักลงนะครับเมื่อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในอินเดียนะครับแล้วก็สถานการณ์ดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับนะครับกระทั่งมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดจนกลายเป็นสายพันธุ์อินเดียที่แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกอย่างทุกวันนี้นะครับนับจากการแพร่ระบาดดังกล่าวสถานะการเมืองระหว่างประเทศของอินเดียจะเป็นอย่างไรบทบาทของอินเดียบนเวทีโลกจะเปลี่ยนไปหรือไม่การบริหารสถานการณ์ของนายกโมดีจะเป็นไปนิทางไหน Direct Podcast ขอพาคุณผู้ฟังมาร่วมสนทนากับศาสตราจารย์ดร.จรัญมลูลิมอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยอินเดียถูกจับตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับในช่วงเวลานั้นอินเดียได้วางยุทธศาสตร์ของประเทศตนเองเอาไว้อย่างไรครับอินเดียเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองจากโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามเย็นนะฮะเป็นที่รับทราบกันมาเป็นอย่างดีนะครับว่าก่อนการสิ้นสุดสงครามเย็นนั้นอินเดียมีความสนิทสนมกับอดีตสหภาพโซเวียตนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับพันธมิตรที่สำคัญของอินเดียกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งอินเดียเลือกสหรัฐอเมริกามาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามหลังสงครามเย็นเราเริ่มมองเห็นความเจริญเติบโตของอินเดียในหลายๆด้านโดยอินเดียนั้นมียุทธศาสตร์สำคัญอยู่ที่3ดีนะครับได้แก่จำนวนประชากรของตนซึ่งมีอยู่จำนวนที่เรียกได้ว่ามากพอสมควรทีเดียวนะครับนั่นก็คือดิโมกราฟีนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอินเดียก็คือความเป็นประชาธิปไตยนะครับเรียกว่าดิโมเคซีและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่อินเดียกล่าวถึงก็คือดีมานนะฮะก็คือสิ่งที่อินเดียต้องการนะครับในการขับเคลื่อนแนวคิดของตัวเองยุทธศาสตร์ของตัวเองเศรษฐกิจของตัวเองนะครับนั่นก็คือดิโมกราฟีดิโมเคซีและดีมานนะฮะและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นการขับเคลื่อนของอินเดียมีอยู่ระยะหนึ่งนะครับคือช่วงปี1996ถึงปี2016นั้นเป็นช่วงที่ GDP ของอินเดียเติบโตถึง 6.5 อยู่ติดต่อกัน10ปีนะครับท่ามกลางพรรคการเมืองหลายๆพรรคการเมืองที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคคองเกรสนะครับอย่างน้อยคองเกรสก็อยู่ในอำนาจยาวนานถึง10ปีในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ BJP รวมทั้งรัฐบาลผสมด้วยนะฮะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าอินเดียนั้นเป็น Emerging Power นะฮะเป็นประเทศที่ได้รับการจับตาว่าจะทะยานขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญของโลกนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะพบว่าอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เน้นนะฮะมันดิลิทิรอลิซึมนะฮะก็คือพหุภาคีนิยมนะครับเราเห็นได้ว่าอินเดียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ากับหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าความพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับอาเซียนนะฮะหรือว่าบิมสเทคซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้นะครับโดยมีอินเดียเป็นหลักหรือเรียกว่าการรวมตัวของกลุ่มพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเบงกอลนะครับรวมทั้งอินเดียก็ยังเข้ามามีอิทธิพลหรือว่าขยายความร่วมมือต่างๆไปในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นอินเดียยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มก้อนต่างๆนะฮะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในการทวงดุลกับจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะอินเดียยังขยายความร่วมมือออกไปในแถบต่างๆของโลกหลายๆด้านรวมทั้งกลุ่มก้อนที่เรียกว่าการประชุมเซี่ยงไฮ้นะฮะคือรวมตัวกับจีนด้วยนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆนะฮะอันนี้ก็คือว่าอินเดียมุ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นอำนาจอ่อนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของตนเองควบคู่ไปกับความพยายามที่จะผลักดันอินเดียให้ก้าวเข้าไปในประชาคมโลกด้วยการค้าขายการลงทุนและอื่นๆอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้อินเดียเองนอกจากจะเน้นพาหุภาคีนิยมแล้วอินเดียก็เป็นประเทศที่เริ่มหันมาหาสิ่งที่เรียกว่าความเพียงพอในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากอินเดียรู้ว่าความพยายามที่จะก้าวไปสู่มหาอำนาจนั้นอินเดียต้องเผชิญกับคู่แข่งที่สำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับซึ่งคาดกันว่ายังมี GDP นำหน้าอินเดียอยู่นะครับหรือว่ามีความก้าวหน้าในด้านต่างๆอยู่ก่อนหน้าอินเดียสักประมาณ10ปีนะครับแล้วก็สหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะฮะเรารับทราบว่าอินเดียมีความเจริญเติบโตอยู่ในระดับ 7.8% นะฮะนี่คือการทะยานขึ้นมาของอินเดียแต่ไม่มีใครคาดหมายนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่โควิดจะมาที่อินเดียนั้นโควิดได้ไปเยือนดินแดนอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในประเทศไทยนี่มีคนเคยถามว่าอินเดียไม่มีโควิดเพราะว่าอินเดียใช้สมุนไพรเป็นหลักใช่หรือไม่หรือว่ามีเหตุผลอื่นนะครับและนอกจากนี้ทางซาร์กหรือว่ากลุ่มก้อนการรวมตัวของภูมิภาคเอเชียใต้นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอินเดียนะฮะเป็นเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาโควิดนะฮะซึ่งตอนนั้นโมดีถึงก็พูดว่าเราชนะแล้วเราสู้กับโควิดได้นะฮะในการช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะฮะแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานเราจะพบว่าโควิดได้มาเกิดที่อินเดียแล้วเกิดชนิดที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ด้วยนะฮะมีปัจจัยหลายด้านนะครับที่ทำให้โควิดระบาดในอินเดียนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมทางศาสนาพรรค BJP นั้นเป็นที่รับรู้กันแล้วว่าเป็นพรรคฮินดูเนชั่นแนลิซึมนะครับซึ่งคนอินเดียจำนวน 1,300 ล้านคนนะฮะคนที่เป็นฮินดูก็มีจำนวนมากนะครับแม้ว่าจะมีมุสลิมอยู่ราว112ก็ตามนะครับแล้วในอนาคตมุสลิมจะมีมากที่สุดในโลกที่อินเดียก็ตามนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนในอินเดียนั้นได้แก่ฮินดูอิสลามหรือว่าศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูนั้นมีประเพณีที่เรียกว่ากุมภาเมลานะฮะก็คือประเพณีโฮลี่ดิปนะฮะก็คือการลงไปนะครับดำเข้าไปในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรียกว่าแม่น้ำคงคานะแล้วก็มีการรวมตัวกันนะครับที่มีผู้คนนับล้านๆมารวมกันนะครับแล้วมีการพูดง่ายๆว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งทั้งที่รู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดได้ก็ตามงั้นเราจะเห็นว่ากุมภาเมลาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอินเดียยอมที่จะเลือกเอาพิธีกรรมนี้เพราะว่าพิธีกรรมนี้จะมีระยะเวลาเป็นช่วงๆก็คือ4ปีนะฮะครั้งนะครับแล้ว12ปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่12ถือว่าเป็นครั้งที่ถ้าพลาดก็ต้องรอไปอีกยาวนาน
แล้วก็ผู้คนเข้ามาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับนอกจากนั้นโมดียังจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งในหลายรัฐของอินเดียที่เรียกว่าการเลือกตั้งAssembly นะฮะก็คือเป็นการเลือกตั้งในท้องถิ่นในรัฐต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดทำให้เกิดการระบาดของโควิดด้วยงั้นโควิดของอินเดียก็เลยระบาดหนักมากนะฮะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแล้วเรื่องของการเมืองนะฮะและการระบาดของโควิดในอินเดียเนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออินเดียอย่างมากนะเช่นในช่วงการล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยนะฮะจะพบว่าอินเดียมีเศรษฐกิจที่ต้องติดลบไปถึง23%นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้คนที่ถูกล็อกดาวน์เดินทางกลับบ้านกลายเป็นว่าการเดินทางกลับบ้านนั้นทำให้เศรษฐกิจในชนบทปรับตัวขึ้นได้จากการลงไปของผู้คนจำนวนหนึ่งจึงทำให้หลังจากติดลบนะฮะโควิดรอบแรก1ปีถึง23%ก็ลดลงมาเหลือ 7.8 นะครับและปัจจุบันนี้น่าดีใจนะฮะว่าแม้ว่า GDP ยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าติดลบลดน้อยลงนะครับเหลือ 3.0 เท่านั้นเองนะฮะและคาดหมายว่าขณะนี้โควิดของอินเดียซึ่งเคยติดเชื้อพุ่งขึ้นไปถึง 400,000 คนขณะนี้เหลือไม่ถึง 100,000 คนนะครับคืออยู่ในระดับน้อยกว่า 100,000 คนมาติดต่อกันพอสมควรนะครับฉะนั้นหลังโควิดอินเดียก็อาจจะกลับมาพังงาดได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าโควิดที่อินเดียได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเนื่องจากการจัดการด้านสาธารณสุขและอื่นๆครับการแพร่ระบาดของโควิดในอินเดียรอบนี้ครับส่งผลอย่างไรต่อภูมิทัศน์การเมืองของอินเดียในระดับโลกบ้างครับอาจารย์ในระดับโลกจะเห็นว่ามีหลายประเทศนะฮะมุ่งที่จะช่วยเหลืออินเดียหลังจากได้เห็นว่าหนึ่งโรงพยาบาลของอินเดียนั้นไม่อาจที่จะรับมือกับโควิดได้การเผาศพสาธารณะนะฮะซึ่งเรื่องการเผาศพของอินเดียเนี่ยเป็นธรรมชาติของอินเดียอยู่แล้วโดยวันนี้ถ้าเราเดินทางไปที่วาราณสีนะฮะการเผาศพของอินเดียก็มีทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะฮะงั้นที่อินเดียนี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าโรงพยาบาลสำหรับคนที่กำลังอยู่ในอาการหนักหรือว่าเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงนะฮะหลังจากสิ้นชีวิตแล้วก็เลยเอามาเผาที่แม่น้ำคงคาเรื่องของศพนี่กลายเป็นธุรกิจที่มีลำดับชั้นได้ซ้ำไปนะฮะเช่นศพไหนมีเงินหน่อยก็อาจจะได้ไม้ฟืนที่ดีผ้าขาวหรือคนที่จัดการให้ที่ดีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ครั้งที่เกิดระบาดช่วงที่เกิดระบาดอย่างหนักนี่มีเหตุการณ์ในอินเดียที่ดูเศร้าสลดมากแล้วก็อินเดียก็พุ่งขึ้นมาเป็นประเทศที่แซงหน้าบราซิลขึ้นมาเป็นอันดับ2ซึ่งมีผู้คนเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยราว 300,000 คนนะฮะแล้วก็ผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีและอื่นครับอินเดียก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนั้นอินเดียได้ส่งวัคซีนของตนเองไปช่วยบราซิลด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเวลามาถึงกับตัวเองเนี่ยเรียกว่าแทบจะตั้งตัวไม่ทันนะอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในประเทศหรืออื่นๆแต่ปัจจุบันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอินเดียเริ่มตั้งตัวได้แต่ว่าทำให้อินเดียเสียศูนย์ไปพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก่อนที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รับความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศนอกจากนี้เราจะพบว่าเหตุการณ์สลับกันนะฮะก่อนหน้านี้อินเดียเคยช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารับความช่วยเหลือแต่การรับความช่วยเหลือนั้นก็คงมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในฐานะเรื่องของมนุษยธรรมและอื่นที่ประเทศอื่นๆให้กับประเทศอินเดียครับการที่นานาชาติให้ความช่วยเหลือกับอินเดียในสถานการณ์โควิดครั้งนี้ครับอาจารย์
จะส่งผลต่อสถานภาพทางการเมืองของอินเดียที่ถูกลดบทบาทลงหรือไม่นะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการก้าวขึ้นมาสู่มหาอำนาจอยู่หรือไม่ครับอินเดียเองภายใต้โมดีนะฮะเรื่องของพหุภาคีนิยมและอื่นในระยะหลังได้รับการพิจารณาในหลายด้านนะครับและอินเดียเองเริ่มหันมามองว่าความเจริญเติบโตที่แท้จริงของอินเดียนั้นไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแต่ต้องการให้ในประเทศเนี่ยอยู่ได้พัฒนาได้ฉะนั้น sense sufficiency หรือความพอเพียงในตัวเองในระยะหลังเนี่ยมีการพูดถึงกันมากในอินเดียจากสถานการณ์โควิดนะครับและอินเดียก็ยืนการว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆนั้นมันขึ้นอยู่กับการลงทุนการส่งออกนะครับแล้วก็การที่อินเดียดูแลคนภายในประเทศแล้วก็มุ่งหวังในการที่จะส่งเสริมการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็อาจจะกล่าวได้ว่าช่วงโควิดอินเดียอาจจะมีภาพที่เรียกว่าเสียภาพความยิ่งใหญ่ของตัวเองลงไปในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสภาพที่น่าอเนจอนาถจากผู้ได้รับการรักษาโดยไม่ทั่วถึงกันครับอาจารย์มองว่าบทบาทของอินเดียหลังสิ้นสุดการระบาดของโควิด-19 เนี่ยครับจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็แนวโน้มของการเมืองแบบพหุภาคีที่ต้องต่อรองกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรอินเดียจะสามารถขึ้นมามีบทบาททั้งในเอเชียใต้อาเซียนและโลกได้หรือไม่ครับโดยปกติอินเดียยังเลือกสิ่งที่เราเรียกว่า strategic partner นะฮะคืออินเดียยังเลือกที่จะยืนเคียงข้างกับสหรัฐดังนั้นเมื่ออยู่เคียงข้างกับสหรัฐอินเดียก็ต้องรับเอาพันธมิตรของสหรัฐมาเป็นกลุ่มก้อนของตัวเองด้วยนะนั่นก็คือบทบาทของอิสราเอลนะฮะดังนั้นก็เป็นขั้วที่จับกันอยู่ในการพัฒนาประเทศหรือพูดง่ายๆว่าในการที่จะตรึงอำนาจของจีนไว้นะครับที่เข้าไปในเอเชียใต้และดินแดนอื่นๆของเอเชียผ่านโครงการที่เรียกว่า1แถม1เส้นทางนะฮะกระนั้นก็ตามนะครับมีการคาดหมายกันว่าสถานะของอินเดียก็คงเหมือนกับจีนช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักจีนก็เซไปพักใหญ่นะแล้วก็ค่อยกลับมาอินเดียก็คงจะเช่นเดียวกันนะฮะที่สามารถจะกลับมาได้ก็มีบทเรียนสำหรับอินเดียนะครับว่าการล็อกดาวน์แต่ละครั้งเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักจากเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองการเป็นเศรษฐกิจติดลบแต่การที่คนกลับไปสู่ภาคเกษตรกรรมอีกครั้งหนึ่งก็ช่วยส่งผลให้การเติบโตทางด้านการเกษตรมี GDP สูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ปัญหาที่อินเดียได้รับช่วงโควิดที่ทำให้อินเดียเกิดภาวะยากลำบากก็คือปัญหาการส่งออกนะฮะปัญหาการไม่มีงานทำนะครับหรือว่าคนต้องเดินทางกลับและอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่นะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินการทำงานนะครับแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของรัฐบาลโมดีว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโมดีทำงานเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สำหรับโมดีแล้วนะครับเขาถูกมองในหลายแง่มุมนะครับเขามีทั้งความก้าวหน้านะครับความเจริญเติบโตที่เขานำมาให้เขาเป็นคนที่เชื่อในพหุภาคีนิยมตั้งแต่ต้นนะฮะอย่างเช่นนโยบายที่เขานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็น Make in India นะครับที่สานต่อจากสิ่งที่เรียกว่า Look East Policy ของอินเดียนะฮะแล้วก็พยายามที่จะขยายผลงานด้านนี้นะครับรวมทั้งผลงานที่ได้รับความนิยมของโมดีมาตลอดนะครับว่าด้วยสิ่งที่เขาพูดไว้แล้วสามารถปฏิบัติได้นะฮะนั่นก็คือนโยบายการใช้มาตราต่างๆนะครับที่มีผลต่อชาวแคชเมียร์นะก็คือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวแคชเมียร์ก็คือให้สถานะของชาวแคชเมียร์นั้นเหมือนกับชาวอินเดียทุกคนนะฮะแม้ว่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศที่เข้าใจสภาพสถานะของชาวแคชเมีย
ก็ตามแต่ว่าคนในประเทศนั้นเชื่อกันว่าโมดีได้ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดสถานะของชาวแคชเมียร์เหมือนกับคนอินเดียอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่รักษาสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งได้มากจึงทำให้เขาสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งสมัยที่2ของเขาอย่างไรก็ตามโมดีนั้นมีจุดอ่อนนะฮะหนึ่งเขาถูกกล่าวโดยหลายฝ่ายว่าเขาเป็นฮินดูชาตินิยมนะฮินดุตวะเขาเองเป็นหนึ่งในคนที่มือเปื้อนเลือดในช่วงที่มีจราจรฮินดูมุสลิมที่เมืองกุจรานะฮะซึ่งมีผู้คนล้มตายไปเยอะแต่เขาไม่ได้จัดการอะไรในสมัยที่เขาเป็นมุขมนตรีอยู่นะครับและนอกจากนั้นเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายบางอย่างของเขานั้นทำให้เศรษฐกิจของอินเดียลดการเจริญเติบโตลงอย่างเช่นการยกเลิกเงิน500รูปี1,000รูปีเพื่อจัดการกับนักค้าเงินจัดการกับตลาดมืดหรือเปลี่ยนค่าของเงินใหม่นะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแต่ว่าส่งผลกระทบพอสมควรนะครับและอย่างหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการจัดการกับปัญหาโควิดในช่วงหลังๆที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งทั้งที่การระบาดกำลังรุนแรงแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ให้ผู้คนไม่สามารถทำผู้คนให้ไปรวมกันนะฮะในเทศกาลกุมภาเมลานะฮะแต่โดยภาพรวมภาพใหญ่ๆนะครับเขาก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งหากเทียบกับคองเกรสหรือภาคอื่นของอินเดียในปัจจุบันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จรัญมากนะครับที่กรุณามาให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดมุมมองให้พวกเราเนี่ยได้ตกผลึกกันในประเด็นเรื่องของโควิด-19 ของประเทศอินเดียนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างฟัง EP นี้แล้วได้ความรู้หรือว่าได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างหากว่าฟังรายการของเราแล้วคุณผู้ฟังชอบนะครับเราอยากจะขอรบกวนให้คุณผู้ฟังแชร์เนื้อหานี้ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันความรู้สู่สังคมนะครับสำหรับวันนี้ Delayed Podcast EP ที่1ขอลาไปก่อนขอบคุณครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัย Delayed ชัยนามได้ทาง Delayed Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebookดิเลกชัยนาม Research Center